ี้นะคะก็เป็นเช้าที่สดชื่นมากค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ได้มากราบพระธาตุพนมนะคะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์พระธาตุสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ภายในนะคะบรรจุพระอุรังคธาตุนะคะกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าค่ะค่ะครับผมที่นี่นะมีผู้กล่าวว่าแม้ใครมีโอกาสมานมัสการองค์พระธาตุแม้เพียงสักครั้งก็ถือเป็นสิริมงคลอันสูงสุดของชีวิตเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปกราบพระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์กันเลยดีกว่าครับผมนะคะพวกเราก็ได้มากราบไหว้พระธาตุพนมนะคะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครพนมค่ะครับผมนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเดี๋ยวต่อไปนะเราจะเที่ยวดูของดีในอำเภอธาตุพนมกันนะครับกับอีกหนึ่งหมู่บ้านในอำเภอปลาปากนะครับพร้อมกันหรือยังพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนพร้อมค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยพี่ประกอบคุณแก้วครับผมพี่ครับที่นี่ทำอะไรบ้างทำออมสินแล้วก็แก้วไม้ไผ่ครับผมครับผมอันนี้จะเป็นสินค้าประกอบของที่นี่เลยครับผมของที่อำเภอท่าพนมเลยครับบ้านผุนแดงนะครับมีการผลิตหลักๆเลยครับอันนั้นเอาไว้วาดรูปก่อนครับวาดรูปแล้วค่อยลงแลกเกอร์อย่างนี้นะครับลงสีลงแลกเกอร์เคลือบครับแล้วก็มีสีมีอะไรให้ลงด้วยนะครับว่างถ้ามีเวลาใช้เวลานานไหมครับพี่ไม่นานครับผมลงสีแป๊บเดียวแล้วก็มาลงเล็กนี่ต่างหากแล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีหลายไซส์หลายขนาดหลายไซส์หลายขนาดจ้าวัตถุดิบเนี่ยเราหามาจากไหนครับเนี่ยแถวตัวจังหวัดนครพนมเยอะๆครับไม้ไผ่อย่างเงี้ยครับแล้ววิธีการทำไม่ยากไหมคะก็ไม่ยากครับเข้าเครื่องปรุงอ๋อเครื่องปรุงยากเห็นไหมคะมาเดี๋ยวมาดูกันครับพี่สาธิตได้ดูหน่อยได้ไหมได้โอเคครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะที่มาเห็นวิธีการทำกระปุกออมสินนะครับจากไม้ไผ่นะนี่รูปร่างแบบนี้เลยนี่ไงแล้วก็ทั้งหมดเขาก็จะแปะเป็นไม้ไว้เพราะว่าได้เจาะรูเป็นออมสินนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช่ค่ะโอเคไม่สามารถถอนได้ไม่สามารถถอนได้พี่ฟิล์มฟิล์มแม่เดือนวิธีการทำก็ไม่ได้ยากนะครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับใช่ค่ะเราจะมาจัดทรงตัวกระบอกไม้ไผ่แค่นั้นเองแล้วก็มาพื้นลายนะคะลงสีอะไรแบบนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็พาทุกคนเนี่ยมากันที่บ้านฝั่งแดงนะคะมาดูสินค้าโอท็อปค่ะนั่นก็คือห่อข้าวกระปุกออมสินไม้ไผ่ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนสนใจนะคะก็จะเป็นเบอร์ติดต่อตามนี้เลยใช่ครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะครับของชุมชนนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากๆนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยคือสวยมากๆใช้งานจริงนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปแพร่บริการท่องเที่ยวนะฮะจะเป็นหนึ่งสถานที่นะครับพร้อมไหมครับพร้อมงั้นเดี๋ยวเราไปเลยครับผมสวัสดีครับคุณลุงคะที่นี่ก็จะมีบริการเกี่ยวกับอะไรบ้างคะการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วทุกประเทศนี่เข้ามาทั่วประเทศใครอยากมาก็มาเที่ยวนะครับครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะไปล่องแพกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่นะจะสวยและน่ามาเที่ยวชมขนาดไหนนะครับตอนนี้เขาซาวแท็กกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับมานครพนมนะครับต้องพูดสำเนียงนี่เหรอเลยใช่เข้ามาซอยนี่เข้ามาซอยนี่เห็นไหมน่ารักนะน่ารักมากนะครับก็ชอบสำเนียงเขานะใช่ครับตอนนี้นะคะเขาก็เอาแพออกมาแล้วก็ตอนนี้เราก็ล่องแพกันอยู่นะคะสบายมากลมเย็นนะคะแล้วก็
ก็ถ้าสั่งอาหารมาคือแบบฟินก็ดีมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นป่าใช่ไหมมีต้นไม้ก็จะแบบว่าธรรมชาติมากๆลมเย็นฟินเวอร์ลมดีอากาศดีอ่ะแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะหรือว่าอยู่โซนละแวกนครพนมนะคะแล้วอยากมาล่องแพเนี่ยสามารถติดต่อได้ตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยค่ะน่าสนใจมากนะคะได้ล่องแพและมีอาหารให้ทานได้เล่นน้ำด้วยค่ะครับวันนี้เราต้องขอบคุณคุณลุงทั้งสองคนมากเลยนะครับขอบคุณน้องมากครับยังไงก็ฝากมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะพาไปที่ไหนกันอีกค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนเราก็อยู่ที่บ้านมหาชัยนะคะอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมค่ะใช่แล้วค่ะแล้วด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นพระธาตุมหาชัยนะคะพระธาตุประจำวันเกิดวันพุธกลางวันค่ะที่บ้านมหาชัยนะครับอำเภอปาปากนะครับจังหวัดนครพนมเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่มทอพรมเช็ดเท้าที่ประยุกต์เป็นกระเป๋านะครับแล้วก็จะมีอาหารพื้นถิ่นนะครับแล้วก็มีผ้าไหมมัดหมี่ด้วยนะครับใช่แล้วแล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีคุณลุงแล้วก็คุณป้านะคะมาคอยต้อนรับเราด้วยนะคะแบบอุ่นๆเลยค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปหาเขากันค่ะไปกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะทางชุมชนของเราดีใจมากนะคะและมีความสุขที่สุดที่มาถ่ายทําในวันนี้นะคะเราจะมีการนําเสนอคือเรากะลําปลาปากแดนสวรรค์โชว์นะคะส่วนผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเรานั้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะพาหลานๆไปชมนะคะแต่ช่วงนี้เราจะลํากันก่อนมั้ยคะเพื่อความสนุกสนานค่ะได้ค่ะให้คุณป้าลําให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูผลิตภัณฑ์กันนะคะโอเคค่ะได้ค่ะรอดูกันด้วยทีนี้ขอเชิญไปชมผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเรานะคะอยู่ที่อบต.นะคะเดินไปประมาณ5นาทีถึงได้ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วหลานพอรำได้ไหมได้ค่ะได้อยู่นะค่ะสวยค่ะสวยครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเราที่เราจะมาให้ชมก็คือเราจะมีผ้าไหมนะคะผ้าขาวม้าแล้วก็การถักทอผมเช็ดเท้านะคะอันนี้จะเป็นแฮนด์เมดทำด้วยมือแล้วก็เราจะมีทำด้วยเครื่องจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะผลิตภัณฑ์ของเราที่จริงมีเยอะนะคะแต่วันนี้เราโชว์น้อยเพราะว่าเราหมดสต็อกเลยค่ะเพราะว่ามีคนสั่งเยอะทำไม่ทันนะคะขายดีค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่เขาทำมาอยู่นี่คืออะไรคะตรงนี้คือเราให้ชุมชนของเรามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเราจะให้ผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มสตรีนี่ค่ะมาหัดทำหัดทอนะคะแล้วเราก็จะมีส่วนในการจำหน่ายยังไงยังไงแล้วก็จะใช่ค่ะใช่ค่ะให้ชุมชนเกิดมีรายได้ในชุมชนถ้าแบบว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจสามารถติดต่อได้ทางไหนคะเดือนใจสีชมพูเลยสามารถติดต่อได้ทางนี้เลยนะคะโดยตรงโดยตรงเลยค่ะอันนี้คือโซนอาหารชุมชนในชุมชนของเรามีอาหารหลากหลายชนิดนะคะเราจะรับประทานหารับประทานได้ตามฤดูกาลนั่นก็คืออันนี้คือต้มกบนะคะอันนี้คืออั่วกบอันนี้ป่นกระปูใส่ข่านะคะค่ะแล้วก็จะมีผักหลายๆชนิดมีหน่อไม้ต้มด้วยนะคะข้าวเหนียวเราชิมได้เลยค่ะอันนี้เป็นอาหารพื้นถิ่นของอาหารพื้นถิ่นค่ะสามารถรับทานได้เลยหาที่ชุมชนถ้ามาในชุมชนของเราต้องได้ทานแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะมีฝรั่งแก้วมังกรค่ะซึ่งเป็นอาหารที่ชุมชนของเราปลูกกันเองถ้ามาฤดูร้อนๆนี่เราจะมีแตงโมนะคะแตงโมที่นี่ขึ้นชื่อมากนะคะหวานค่ะหวานมากเพราะว่าดินจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะที่อื่นนี่จะไม่อร่อยเท่าแตงโมมหาชัยวันนี้ต้องกราบขอบคุณมากๆนะครับเราก็ครัว Happy Channel ขอตัวลาก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่อะไรคะสุรเวชคำมงคลค่ะเป็นประธานชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านโศกเมวค่ะชุมชนไทยขาของเราค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้คุณพี่จะพาพวกเราไปทำอะไรกันบ้างคะอ๋อวันนี้ก็จะพาน้องๆนะคะดูวัฒนธรรมของชนเผ่าแล้วก็เป็นอาหารพื้นถิ่นของชนเผ่าด้วยแล้วก็สอนภาษาของพื้นถิ่นของเราด้วยนะคะ
นะคะคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยก็จะมาสอนภาษาไทยค่ะกับเราค่ะสปาแซมเอ้ยคือมือเทิงมือเลือบุญเรืองคำคุณวินโศกแมวสปาแซมเอ้ยที่เตอจาในเตอสัมผัสไทยค่ะเรียนรู้ภาษาไทยค่ะสวัสดีภาษาไทยค่ะต้องพูดยังไงอ่ะก็จะพาจะพาแซมเอ้ยแล้วถ้าหิวน้ำอะคะภาษาไทยค่ะเรียงหอยเดอโอ้อะไรอีกทีค่ะเรียงหอยเดออะเรียงหอยเดอหวยเดอเรียงหวยเดอแปลว่าหิวน้ำหิวน้ำนะครับถ้าหิวข้าวล่ะครับอเรียงจะดอยอเรียงจะดอยอเรียงจะดอยจะดอยจะดอยยากอยู่นะเนี่ยอเรียงเหมือนกันแต่ข้างหลังเป็นอันใช่เป็นอเรียงแปลว่าหิวหิวอเรียงแปลว่าหิวจะดอยก็คือข้าวใช่ไหมครับพี่เฟรมครับตอนนี้หยิบอะไรขึ้นมาครับเนี่ยจะเด้อเป็นน้ำใบเตยผสมกับน้ำอัญชันจะเด้ออัญชันมันพูดใช่ไหมจะเด้อจะเด้ออัญชันนะครับก็คือน้ำอัญชันนะครับกินหอมตอนนี้นะพี่ปิ๋มก็คือแม่เดือนนะกำลังนั่งทานข้าวนะครับกับคุณป้าคุณลุงนะครับชนเผ่าไทขานะครับเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆเลยนะครับอยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับมาได้เลยนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่แบบดีมากๆเลยสัมผัสวิถีชีวิตนะครับที่แบบใกล้ชิดขนาดนี้นะครับคุณพี่อร่อยไหมจ๊ะแอมค่ะแอมนะจ๊ะแอมแอมนะครับแอมนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะคือตอนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมย้อมไม้มงคลและทอผ้ายกมุกไม้มงคลนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์การเย็บย่ามเย็บหมวกเย็บเสื้อนะคะทั้งนั้นก็เป็นไม้มงคลทั้งนั้นค่ะอันนั้นจะเป็นไม้ประดู่ค่ะตัวสั้นๆจะเป็นไม้คูนถ้าเราใส่แล้วเราก็จะข้ามคูนกับครอบครัวข้ามคูนกับชีวิตกับการงานของเราค่ะพี่ครับกว่าจะได้หนึ่งผืนใช้เวลานานแค่ไหนวันละ1เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ต้องใช้คนถึง3คนในการถักทอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ฟิล์มเราควรจะสนับสนุนสินค้าพื้นถิ่นของเรานะครับใช่เป็นแฮนด์เมดทำมือใช่ถูกต้องครับ1ชิ้นได้ดูละเอียดมากใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเราควรสนับสนุนนะครับสินค้าพื้นถิ่นนะครับของประเทศไทยเราเองนะครับพี่ฟิล์มไม่ต้องกลับกรุงเทพฯอยู่เรียนรู้งานที่นี่มั้ยลูกทำไมอ่ะหนูเรียนรู้ไวเหรอใช่ค่ะค่ะเราก็ดูการถักทอผ้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ได้กลับไปด้วยค่ะนะคะเป็นงานแฮนด์เมดทำมือค่ะค่ะก็เป็นของฝากของบ้านตกแมวนะคะทุกคนค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราดูกันต่อค่ะว่าที่ต่อไปคือที่ไหนครับผมขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับตอนนี้นะพวกเราก็มาถึงบ้านนาถอนอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตามไปดูว่าที่นี่นะครับมีอะไรบ้างนะครับพี่เพียงพี่เพียงพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูโฮมหลอดหรือโฮมสเตย์ก่อนเลยนะครับไปค่ะเพราะเขาบอกว่าราคาถูกมากพร้อมไหมพร้อมพร้อมงั้นเดี๋ยวไปดูเลยครับไปค่ะตอนนี้นะเราก็มาถึงโฮมหลอดนะครับโฮมหลอดคืออะไรครับคุณลุงโฮมหลอดคือที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนของเรานะครับเราจะมีทั้งโฮมหลอดแล้วก็โฮมสเตย์นะครับตามโครงการนี้นักท่องเที่ยวที่มาก็ซึ่งเป็นราคาของชุมชนที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากใช่ราคาเท่าไหร่คะ350บาทรวมอาหารเช้าต่อคืนถูกมากใครที่มาเที่ยวจังหวัดนครพนมนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับใช่มากับเพื่อนแบบคนละห้องนี้ก็ได้นี่เลยนะฮะเดี๋ยวมาดูห้องนี้กันนะครับเฮ้ยห้องนี้ก็จัดได้สวยมากนะครับสว่างสวยนี่ด้านบนนะครับโหสวยมากนะครับราคา350บาทเองเหรอรวมอาหารเช้าบอกผิดหรือเปล่าเนี่ยครับคุณลง350ใช่ไหมคะ350บาทนะครับถูกมากๆเลยนอกจากที่นี่แล้วยังมีที่ไหนอีกครับยังมีอีกหลายหลังครับ9หลังทั้งหมด9หลังครับอยู่9หลังครับแต่วันนี้ด้วยเวลาจำกัดก็คงจะเป็นหลังนี้เป็นหลัง1ใน9และอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นบ้านประธานครับผมของประธานแล้วถ้าใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่มาที่จังหวัดนครพนมแล้วอยากมาพักที่นี่สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับบ้านไออุ่นเบอร์0817495815ครับผมแล้วก็ติดต่อที่ประธานได้เลยครับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านนาทอนครับนะครับหมายเลขโทรศัพท์061 089 5009ครับผมนะใครที่จะมาพักต
้องโทรมาจองก่อนนะครับต้องจองก่อนพี่ฟิวน้องฟิวคิดว่าไงราคานี้ต้องพักนะครับใช่ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับค่ะบ้านเอ๋สะอาดมากนะครับแล้วก็กว้างขวางใหญ่โตดูด้านหน้าดีพี่ฟิวสวยมากมากนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปไหนนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับใช่ค่ะวันนี้เที่ยวกันจนมืดจริงๆอ่ะแม่ใช่ตั้งแต่เช้าอ่ะใช่ครับนครพนมนี่มีที่เที่ยวเยอะมากๆนะใช่แล้วก็ได้ดูของพื้นถิ่นของเขาด้วยนะคะทั้งอาหารแล้วก็การใช้ชีวิตแม่สนุกไหมครับวันนี้สนุกค่ะน้องฟิวค่ะสนุกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงครับผู้เชี่ยวชาญในการผลิตมีดผลิตนะครับอันนี้แบบโบราณเลยป่ะฮะโบราณก็แบบโบราณแท้แหละนี่โดยที่ชาวบ้านถ้าที่โบราณแต่ก่อนก็ประมาณตีสามนะครับก็จะลงแล้วก็จะไปเลิกกับประมาณสักสิบโมงเช้าเพราะว่าอะไรครับทำไมต้องแต่เช้านี่ก็คือที่เราทำแต่เช้านี่เพราะว่าหนึ่งไม่ร้อนนะครับแล้วก็ให้ได้งานเยอะพอหลังจากสิบโมงเช้าแล้วทุกคนก็จะลงนานะครับทุกคนก็จะลงนาก็ลงทำนาทำสวนนะครับมันก็จะมีความขวัญของชาวนาถอนเราอยู่ว่าแล้วนาหญิงทอผ้าชายตีเหล็กครับตีเหล็กคือเครื่องมือการเกษตรมีทั้งท้าทั้งมีดทั้งเสียมทั้งเคียวเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่จะมาเที่ยวจังหวัดนครพนมนะคะบอกเลยค่ะว่าห้ามพลาดนะคะสามารถแวะไปดูการทำมีดได้นะคะที่บ้านนาถอนค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปดูการทำมีดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะคุณลุงอยู่ที่ที่ทำการชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าไทยกวนบ้านนาถอนค่ะแล้วก็ที่นี่จะมีอะไรให้เราที่นี่ตรงนี้ในกิจกรรมวันนี้เราก็จะมีที่จะพาน้องฟิวน้องฟิล์มแล้วก็คุณแม่ดูก็จะมีอยู่ประมาณอยู่3กิจกรรมก็คือกิจกรรมที่1ก็คือการทำอาหารพื้นบ้านค่ะภาษาไทยกวนเรียกว่าย่องหม้อน้อยหม้อน้อยนะครับเป็นศาสตร์และชิ้นอย่างหนึ่งถ้าเฮาย่องบ่เปลี่ยนคือขยี้ไม่เป็นนะภาษาไทยคือขยี้ถ้าขยี้ไม่เป็นมันก็จะไม่เกิดเป็นวุ้นถ้าขยี้เป็นผสมเป็นมันก็จะเกิดเป็นวุ้นซึ่งเป็นอาหารออร์แกนิกแค่ลูกแค่นี้สบายแล้วเหรอแม่สบายน้ำอุ่นใช่เหรอสบายมากเลยพ่อประทับใจนะครับค่ะแนะนำเลยนะว่าใครที่มาเที่ยวนครพนมนะครับสามารถแวะมาที่นี่ได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะคะใช่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยสารตุอันนี้หม้อน้อยคือหม้อน้อยหม้อน้อยไทยกวนนะคะครับถ้าเป็นภาษากลางเขาเรียกมาหมาน้อยเวลาเราจะปรุงเนี่ยเราก็ใส่ข้าวคั่วใส่พริกแล้วก็ปลาป่นค่ะแล้วก็มีหอยเชอรี่แล้วก็มีถั่วและมีหอมแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีไอ้ข่าค่ะครับแล้วอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้แหละหมาน้อยนะใช่หมาน้อยหนูต้องขยี้ให้เป็นแบบนั้นต้องขยี้ให้มันแหลกถ้าหิวจนจะเป็นลมมานั่งขยี้นี่ไม่เสร็จก่อนนะครับเนี่ยอ๋อเป็นลมก่อนเป็นลมก่อนบางคนจะทำก่อนหิวนะคะอ๋อครับผมถ้าหิวไม่เหมือนกันอันนี้คืออะไรครับเนี่ยปลาป่นปลาป่นนี่คือข้าวคั่ววุ้นอะเป็นวุ้นนะคะเอาใส่หอยเป็นการใส่ต้องเรียงลำดับด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับน้องตักให้ดูตักเลยอร่อยอร่อยค่ะมันเริ่มแข็งแล้วค่ะเริ่มแข็งตักเลยค่ะพี่ฟิล์มนี่นะครับแข็งแล้วเริ่มแข็งตัวแล้วค่ะพอดีโอ้โหมีดนตรีไทยด้วยนะฮะอยู่ด้านฟินสุดๆเลยนะครับเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะน้องฟิล์มอธิบายนิดนึงอร่อยเผ็ดแบบดึงๆด้วยดึงๆอารมณ์คล้ายๆแกงหน่อไม้ก็เป็นเบลลี่ใช่นะครับมันให้คุณแม่ชิมหน่อยสิจัดให้คุณแม่ชิมก่อนไม่เดี๋ยวลองชิมหน่อยครับเป็นไงบ้างแม่มันก็หนึบๆเหมือนเยลลี่อ่ะพ่อครับแล้วรสชาติล่ะครับกลมกล่อมกลมกล่อมแล้วครับผมถ้าเป็นก็ใส่พริกค่ะอันนี้จะเป็นมาเติมน้ำปลาหนูชอบอันนี้หนูชอบหอยกินด้วยกันอร่อยหอยเชอรี่ใช่ไหมลูกหอยเชอรี่เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่หาทานได้ยากมากในพื้นที่กรุงเทพนะแต่ถ้าอยากทานจริงๆครับมาได้เลยนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับสามารถมาทานที่นี่ได้เลยป่ะได้เลยครับได้เลยเป็นอาหารที่เราจัดสำหรับนักท่องเที่ยวขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาให้เราได้ทานกันค่ะตอนนี้นะเราก็มาถึงจักสาน
นะครับแต่ไม่ได้จากสารตะกร้านะครับอันนี้จะเป็นจากสารตะแกรงนะครับอันนี้ทำจากอะไรครับเนี่ยก้านมะพร้าวก้านมะพร้าวนะครับทำยากไหมไม่ยากค่ะขายตัวเท่าไหร่คะตัวละ15 บาท15 บาทค่าแต่ละละเอียดดีมากเลยนะตัวมันนี่ทำง่ายง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เสร็จแล้วกันค่ะทุกคนว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่เลยนะเหมือนมากนะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นแต่ตัวเนาะง่ายขึ้นจะได้เห็นก้นมันด้วยนี่โอเคสวยไหมครับลูกสวยมากนี่เลยอันนี้ขาด้านล่างนะครับใช่แล้วก็สามารถเก็บได้หลายปีนะคะพอแต่ว่าผ่านไปนานก็จะเป็นสีนี้ของชาเนี่ยใช่ไหมทาเลเกอร์อะไรสวยอ๋อทาเลเกอร์จะงอมๆย่ามันจะสวยได้ครับผมนี่เลยนะฮะมาที่นี่มีกิจกรรมให้ทำมากมายนะครับใช่ค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราครอบครัวเนี่ยก็มีความสุขมากนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลุงคุณป้าทุกคนนะคะที่คอยต้อนรับค่ะก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้วยนะคะในแต่ละหมู่บ้านด้วยค่ะก็ดีมากเลยนะคะใช่ค่ะแล้วเพื่อนนะคะรอดูคลิปหน้าด้วยนะว่าพวกเราเนี่ยจะไปไหนกันต่อใช่แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะบ๊ายบาย